ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3 ทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้เอาของที่ใช้ได้จริงไปใช้กันของดีราคายังไม่สูงตอนนี้เอาว่าพุทธคุณเกินกว่าราคานะและอนาคตเนี่ยนะครับก็จะหาไม่ได้อ่ะอันนี้ 3,800 บาทผมสีหน้าพ่ออีสัตหีบที่ทันพ่ออีเสกแน่ๆอ่ะ 3,800 บาทเดี๋ยวไปทีละสเต็ปป่าผมจัดให้อีกสักแป๊บนึงเพราะเดี๋ยวผมต้องเก็บของเดินทางอ่ะนี่โอ้โหแสดงว่าสัญญาณดีเลย์เยอะพอสมควรอ้าวเรียบร้อยครับ25พระพุทธศตวรรษเนี่ยแน่นอนฮะพระที่ถ้าใครยังไม่มีพระแขวนเอา25ไปแขวนนะครับ 1,000 อันนี้ดีคนละแบบอ่ะอันเนี้ยองค์อันนี้เอา 1,000 อันนี้เอา900อ่ะตัวเลขให้แตกต่างดีคนละแบบอ่ะ900มีใครปิดไหมอ่ะไม่ปิดเก็บปากน้ำรุ่น4เนื้อดูง่ายสบายตาอ่ะ 1,200 บาท 1,200 บาทผมเพิ่งจะเห็นพระพร้อมไว้เมื่อนี่แหละผมต้องหยิบมาดูก่อนอ่ะ 1,200 บาทมีใครปิดไหมปากน้ำรุ่น4อ่ะไม่มีใครปิดแยกไว้คะแนนพ่อมุ้ยมีฝังตะกุดทองคำกับไม่ฝังตะกุดนี่ถ้าของแท้ก็ฝังตะกุดทองคำแท้คะแนนพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นี่ฝังตะกุดทองคำอ้าวใครอยากได้อะไรพิมพ์กันเข้ามาหยิบอะไรมาเนี่ยสนใจอะไรถามเลยนะครับอยู่ได้อีกสักแป๊บหนึ่งถ้าสนุกอ๋อสมเด็จหลังตาแผ่นดินแขวนกันครับเนี่ยดีที่สุดแล้วเนี่ยเห็นไหมเลี่ยมตั้งแต่สมัยโบราณแล้วสวยมากเสร็จหลังตาแผ่นดินชมหลังคะแนนอ้าวชมหลังคะแนนก็หลังยันอันนี้รุ่น2อันนี้เขียน2ก็ได้เป็นรุ่น2ใช่ไหมนี่โรยตะไบอ่ะอันนี้เขียน2น่าจะรุ่น2ไหมพี่กวางอยากได้อะไรจะไปอันเนี้ยเอา 2,000 นะรุ่น2เนี่ยเอา 2,000 เนี่ยที่เขียนเลข2นั่นน่าจะรุ่น2อ่ะเอา 2,000 นะอันนี้สมเด็จคะแนนพ่อมุ้ยอ่ะพี่ทวีมีองค์เนี้ยซองเดิมๆเลยตั้งแต่อดีตเลยสวยเหมือนกันนี่สวยเหมือนกันอันนี้ซองเดิมๆแต่อดีตเลยถ้าพี่ทวีเอาก้อนนั้นอะ 2,000 กด1 95ครับ2495 22ตุลาคม2495ถ้าพี่ทวีเอากด1นะครับอยู่ที่คอมเมนต์นะถ้าคอมเมนต์แบบทำให้ผมรู้ว่าแฟนเพจจะไปทางไหนกันอะผมก็จะขอบคุณครับผมก็จะทำอะไรง่ายหน่อยโอ้อันนี้ปู่ทองวราชโยธาครับขอบคุณครับอ้าวนะครับเพราะเงินนายหอมเพราะเต๋ออ่ะเอาเพราะเงินนายหอมไปใช้กันนี่แหละครับพระเก่งพระดีห้องเงินวัดดอนเยหอมนี่เหรียญอัปกานะเหรียญละ 1,500 บาทใครเอาพิมพ์ปิดไปเหรียญละ 1,500 บาทใครเอาพิมพ์ปิดไป
พี่ชายเลือกได้นะเลี่ยมหรือไม่เลี่ยมพระหลวงพ่อเงินพุทธคุณของท่านไม่ใช่พันกว่าบาทนะครับหลังลายเซ็น13พี่ทวีปิด2ได้1ค่ะได้1นะครับก็ขอบคุณครับพี่ทวีอยู่ที่พี่ชายก่อนพี่ชายปิดองค์ไหนให้พี่ชายเลือกก่อนเอาเลี่ยมหรือไม่เลี่ยมเลี่ยมเรียบร้อยนี่ปี16พอแช่มนี่มีกระไหล่ทองด้วยกระไหล่ทองนี่ต้องพิเศษอยู่แล้วเหรียญพอแช่มหลังพอเงินปี16พอเงินยังมีชีวิตอยู่เห็นไหมก็สร้างเหรียญ2หน้าพอเงินพอแช่มเทพเจ้าแห่งวัดดอนยาหอมเหรียญนี้500เหรียญนี้1,800เหรียญนี้500เหรียญนี้1,800เห็นไหมชุบนี้เกินกระไหล่ทองทำน้อยพิเศษ500กับ1,800ใครเอาพิมพ์ปิดไปแบบรวดเร็วเนี่ยหลักร้อยแขวนแล้วไม่เลือดตกไม่ยางออกและได้ทั้งพุทธคุณเพราะเงินเพราะแช่มคู่กันขอบคุณครับใครเข้ามารับชมได้เลยอ้าวไปขุนแผนพ่อเต๋ใจเย็นครับไม่ต้องห่วงครับแอดมินผมมีท่านเดียววันนี้เป็นร้อยกว่าอินบ็อกซ์ส่งเข้ามาแล้วไม่ผิดพลาดแน่นอนครับเดี๋ยวแอดมินผมจะไล่ดูให้นะครับขุนแผนหลวงพ่อเต๋สวยงามมากๆที่ผมบอกอ่ะใช้พระพ่อเต๋สบายใจได้ขุนแผนหลวงพ่อเต๋องค์นี้ใครเอา 3,500 ขุนแผนหลวงพ่อเต๋ 3,500 บาทใครเอาพิมพ์ปิดไปนะคือจริงๆอ่ะพุทธคุณระดับพ่อเต๋พ่อทายังออกป่าก็เป็นพระศิวลีกุมารองค์เป็นล้านของพ่อเต๋ก็ไม่ได้หาง่ายนะครับหาไม่ค่อยได้นะครับครับอันเนี้ยแขวนไปเลยครับถ้าหาขุนแผนของพระเกจิที่สุดยอดใช้อ้าวอิติอุนิหลวงปู่ทองวัดราชโยธาที่ใครๆก็อยากได้สมเด็จเขียวนะบึงพญาสุเรนมีคนถามผมมาเยอะของที่ผมมีผมไม่เคยแบ่งเลยอันเนี้ยกันงูกัดได้กันโดนยิงกันโดนแทงได้อย่างมั่นใจได้เกิดเหตุร้ายให้เอาลิ้นดันเพดานท่องอิติอุนิครับเก็บแบบนี้สบายใจครับไม่มีลดคุณค่าต่อไปโอ้โหนางกวักพ่อเต๋อใบลานบอกได้คำเดียวหลังตอกเต๋อองค์2 30,000เนี่ยเนื้อดำถ้าหลังตอกพ่อเต๋อ 2-3 หมื่นอันนี้แท้เหมือนกันพุทธคุณเท่ากันเนี่ยเอา 4,800 กำไร300 4,800 บาทกำไร300แคลงแอดมินอยากได้หนังกวักอะไรที่ไปให้แม่ค้าแขวนแล้วขายดิบขายดีเนี่ยแหละพ่อเต๋อเนี่ยแหละพ่อเต๋อ 3,800 บาทตอกเต๋อคำเดียว 2-3 หมื่นโอ้ย 3,800 นี่4,800 แต่ถ้าผมบอกว่า 3,800 ก็เอา 3,800 แหละแต่ผมว่าผมบอก 4,800 นะ 3,800 ขาดทุนนะไม่เป็นไรพอเงินมันเยหอมอันนี้เก็บไว้ทำข้อมูลเหรียญตากวัดอ้าวพอเงินนี่สวยไหลทิตินะพี่ทวีเอางี้ 4,800 เนี่ยผมให้เหรียญพี่2เหรียญแล้วกันอย่างเงี้ยง่ายๆแถมให้2เหรียญแล้วกันเนี่ยเอาขาดทุนเก่าจริงเหรอเอ้ยบอก 4,800 ถูกแล้วเธอบอกถูกแต่ตอนหลังนะเธอบอก 3,800 เหรอเราเป็นคนคีราคาก่อนแล้วอยู่ดีมา 3,800 อ่ะการนั่นแหละชดเชยให้พี่ทวีไป2องค์อ้าวนี่ครับปกโพหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมแบบเนี้ยสวยด้วยพร้อมใช้นี่องค์ละ 1,000 ใครเอาพิมพ์ปิดไป
สวยนะครับอ่ะพี่ปีชาให้องค์สวยไปก่อนผมถามว่าไม่แขวนป้องกันแขวนอะไรกันไม่ค่อยจะเข้าใจกับชีวิตเอาที่หายากเนี่ยที่หายากสุดๆของหลวงพ่อเงินนี่ครับใครสายวัดดอนขอเสียงหน่อยยันนทรหดไงครับหายากสุดๆเชื่อไหมครับว่าจะหาองค์หนึ่งยังยากที่ผมให้เพื่อนๆได้ดูในมือผม3องค์เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเนื้อดินที่เอาบล็อกเหรียญมาเป็นนะฮะต้นแบบเนี่ยจะหาสักองค์ให้เห็นใน10ปียังยากเลยครับอันนี้คือเขาเอามาแต่งเป็นหยดน้ำจริงๆก็เป็นเสมาแหละนะเป็นตำนานอ่ะ3องค์ในมือใครอยากได้กด9มาให้10คือใน10ปีอ่ะบางคนใช่ไหมเล่นพาทั้งชีวิตบางคนยังไม่เคยได้เลยครับอันนี้ก็คือพิมพ์เดียวกันแต่มาแต่งเป็นหยดน้ำหลายหมื่นอยู่แล้วครับคือต้องบอกเลยครับว่าพระแบบนี้ไม่มีให้เห็นกันบ่อยๆผมให้องค์นี้ก่อนเลยเนื้อเนี้ยเนื้อเดียวกับนางพญาเสน่ห์จันทร์แท้แบเบอร์สบายตาสบายใจใช่พี่ป่องคนนครผมรู้ดีเนี่ยจัดนะของหายากคือมีตังก็หาแบบนี้ไม่ได้เหรียญรุ่น2เหรียญเป็นแสนเนื้อเงินเป็นล้านเนื้อดินหายากกว่าเหรียญเยอะขอคุณพระแม่ธรณีมาคุ้มครองแล้วผมไม่พิลี้พิไลด้วยผมบอกเลยผมไม่พิลี้พิไลด้วยนะครับผมเอานาทีเดียวด้วยผมเอานาทีเดียวด้วยนี่ฮะเนื้อดินที่ผมบอกเลยครับว่าเอาเหรียญมา10เหรียญก็ไม่เท่าก็ไม่เจอเหมือนในดินอันเดียวเหลือเวลาอีก21วิในทุกค่ำคืนผมจะมีวัตถุมงคลหายากๆแบบนี้มาในไลฟ์เพื่อให้คนได้รู้จักว่าเออนะวัตถุมงคลที่พอเวลาเราเจอแล้วเรารู้จักแล้วเราย้อนกลับไปดูเนี่ยเฮ้ยมันหายากจริงมันลงหนังสือพระสมัยก่อนใครมีแบบนี้แล้วป๊อปปูล่าแมนจริงเนี่ยใครมีแบบนี้แล้วมันป๊อปปูล่าแมนจริงอย่างเงี้ยโอ้มันใช่เหรอครับ19,000 บาทที่สาครค่ะมันใช่เหรอเพื่อนเอ้าใครได้ไปดีใจด้วยครับมีตังเหมือนกันมีพระเหมือนกันไม่ได้นะสำหรับวัตถุมงคลแบบนี้อ่ะนะครับเอานี่เหรียญหลอกกับเหรียญปั๊มเป็นเหรียญเดียวกันล้านเปอร์เซ็นต์นะครับวิเคราะห์เอามันได้นะแต่พูดอะไรต้องคิดนิดนึงเพราะความจริงไม่ใช่สิ่งล้อเล่นเถียงกับความจริงมันเถียงไม่ได้ครับอ้าวองค์สวยไปเลยนาทีเดียวเริ่มราคาแรกมาเวลาเดินอันนี้สวย
นะครับอันนี้สวยนะอันนี้สวยนี่แหละครับมีตังเหมือนกันมีพระเหมือนกันไม่ได้หมดแล้วไม่หามาให้ไม่ได้แล้วเล่นพระมาก็เพิ่งจะมีในไลฟ์วันนี้วันแรกอ่ะอันนี้สวยจบสุดท้ายนะอยากให้ได้ไปคู่กันอันเนี้ยเวลาเลี่ยมเป็นหยดน้ำแล้วน่าจะสวยเหมือนเหรียญพ่อลุงวัฒนากระเบือครับนะอันนี้เวลาเลี่ยมเป็นหยดน้ำแล้วน่าจะสวยเหมือนหลวงพ่อรุ่งวัฒนากระบือไม่ยากนานทีเดียวให้ถ่ายภาพให้พี่หน่อยอันนี้ต้องเก็บไว้เป็นที่ระลึกไม่ค่อยเจอยังไม่ได้ถ่ายภาพเลยอ่ะนาทีเดียวราคาแรกมาเวลาเดินเนี่ยครับต้องบอกว่าซื้อเหรียญละแสนอันนี้หายากกว่าเยอะไม่ว่าเจอด้วยเขาบอกบางคนเล่นพระทั้งชีวิตนะครับยังไม่เคยได้เนื้อดินหลวงพ่อเงินเลยเนื้อดินพ่อเงินแพงนะครับแพงนะเป็นเนื้อแดงแพงเห็นไหมฮะก้ามปูแพงสิบทัดหลังจานแพงก้ามปูแพงสิบทัดหลังจานแพงหมดเวลาครับอยากให้คนที่ได้เอาไปคู่กันนะสองพิมพ์เหมือนกับแจกผู้ชายผู้หญิงนะครับอ่ะใครได้ไปดีใจด้วยเรียบร้อยนะครับจบต่อไปไปเพื่อนๆใครที่อยากดูนะคุณแผนบ้านกลางเป็นมีครับเพราะเงินเดี๋ยวปกโพชัดเจนอยู่แล้วครับใครที่อยากดูคุณแผนบ้านกลางเป็นเอานี้ไปดูเป็นแน่นอนเห็นไหมเนื้อดีก็จะเป็นชั้นแบบนี้อ้าวลงรักลงชาติลงทองคู่นี้คู่นี้นะครับใครที่อยากเอาพระเป็นร้อยปีไปบูชา400ปีแบบนี้ถ้าคุณมีแบบนี้คุณจะไม่โดนบ้านกลางเก๊ไม่โดนพระโตบางกระทิงเก๊นะครับองค์นี้เอา 3,000 องค์นี้เนี่ยเอา 3,5003,000 กับ 3,500 ใครเอาพิมพ์ปิดไปนะพระกรุวัดกระช่ายส่วนอันนี้นะครับเขาเรียกพระโคนสมอยุทธยาโคนสมอยุทธยา 3,000 นี่ขุนแผนกรุวัดกระช่าย 3,500 ครับ3,500 ขุนแผนกุวัดกระช่ายอันนี้เหลือ 3,000 นี่ใครเอาพิมพ์ปิดปะจบเรียบร้อยครับวันนี้ส่วนอันนี้7800ปี
อันนี้เลยครับพี่อันนี้700-800ปีเห็นไหมซึ่งถ้าคุณใช้ความเก่าเป็นหลักในการดูพระของเก๋หลอกคุณไม่ได้เห็นไหมเนื้อจะเป็นชั้นเลยครับอันนี้700-800ปีวัตถุโบราณหมดแล้วแบบนี้ครับก็มีมาให้นะพอมาเทียบกับเนื้อเพราะของคนละเรื่องเลยเห็นไหมเนี่ยความเก่าคนละเรื่องเลยไหมอ้าวสำหรับวันนี้ก็